สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการตลาดวิชาอนาคตใหม่ครั้งนี้เป็นตอนที่3นะครับจะมาบรรยายกันเรื่องของการสืบทอดอำนาจ101นะครับการสืบทอดอำนาจคืออะไรนะครับถ้าจำกันได้เมื่อตอนที่แล้วผมได้พูดถึงเรื่องรัฐประหารแล้วในประเทศไทยนั้นถูกครอบงำความคิดว่านี่คือวงจรอุบาทของการเมืองไทยที่นักการเมืองประพฤติตนไม่ดีมีการคอร์รัปชันนะครับมีพฤติกรรมที่เกี่ยวกับเรื่องของสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับเรื่องเกี่ยวกับล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์มีเรื่องของภัยคอมมิวนิสต์คุกคามต่างๆจนนำมาซึ่งการรัฐประหารทุกครั้งแล้วมันก็กลายเป็นวงจรอุบาทที่บอกว่าเลือกตั้งวิกฤตรัฐประหารฉีกรัฐธรรมนูญทำรัฐธรรมนูญใหม่กลับไปเลือกตั้งแล้วก็เกิดวิกฤตแล้วก็รัฐประหารใหม่วนไปวนมาแบบนี้จนเราเชื่อกันว่ามันจะเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำอีกหรือที่เราเรียกกันว่าวงจรอุบาทแต่ผมก็นำเสนอไปแล้วว่าเอาเข้าจริงๆแล้วมันไม่ใช่หรอกครับมันคือวงจรรัฐประหารที่หยุดยั้งการพัฒนาของประชาธิปไตยในประเทศไทยต่างหากคือประชาธิปไตยมันกำลังเดินหน้ามันกำลังก้าวหน้าไปได้ชนชั้นนำอนุรักษ์นิยมไม่พอใจหยุดยั้งความก้าวหน้านี้ไว้โดยใช้เครื่องมือสุดท้ายที่เรียกว่ารัฐประหารและดึงสังคมถอยหลังกลับมาอยู่ที่เดิมนะครับทีนี้พอเราพูดถึงเรื่องวงจรรัฐประหารเมื่อตอนที่แล้วไปแล้วครั้งนี้เป็นเรื่องสืบเนื่องกันนะครับการรัฐประหารแต่ละครั้งเนี่ยนะครับนายคณะนายทหารหนึ่งกลุ่มที่เข้าไปยึดอำนาจนะครับยึดเสร็จแล้วเมื่อครองอำนาจไปเรื่อยๆชักติดใจนะครับริมรถอำนาจแล้วก็ชักจะติดใจอยากจะเป็นรัฐบาลต่ออยากจะมีอำนาจต่ออยากจะสืบทอดอำนาจต่อแต่นายทหารเหล่านี้ก็ทราบดีว่าการเมืองถ้ายึดอำนาจไปเป็น10ปีเนี่ยสังคมมันไม่ยอมรับประชาชนไม่ยอมรับสักวันหนึ่งก็จะต้องกลับไปทำรัฐธรรมนูญใหม่สักวันหนึ่งต้องกลับไปเลือกตั้งใหม่แต่พวกเขาไม่มีความเจนจัดในสนามเลือกตั้งแต่เขาอยากกลับมาเป็นรัฐบาลจะทำอย่างไรดังนั้นต้องคิดวิธีการสืบทอดอำนาจให้ได้เปลี่ยนสภาพตัวเองจากนายทหารที่เข้าไปยึดอำนาจด้วยปืนให้กลายเป็นนายทหารที่เปลี่ยนจากชุดยูนิฟอร์มทหารกลายมาเป็นใส่สูทผูกไทเดินเข้าสภาเดินเข้าทำเนียบรัฐบาลแล้วบอกว่าตนเองมาจากการเลือกตั้งประเทศไทยเคยเกิดงี้มาแล้วหลายครั้งนะครับการสืบทอดอำนาจในลักษณะแบบนี้แปลงสภาพตัวเองจากคณะรัฐประหารให้กลายเป็นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งทีนี้มันสืบทอดอำนาจกันมันต้องใช้เครื่องไม้เครื่องมืออย่างไรบ้างเครื่องมือกลไกสำคัญในการสืบทอดอำนาจนะครับมีอยู่2เครื่องมือใหญ่ๆครับเครื่องมือแรกนะครับมาดูรัฐธรรมนูญก่อนนะครับพอเขายึดอำนาจเสร็จเขาต้องฉีกรัฐธรรมนูญเดิมใช่ไหมครับแล้วเตรียมร่างรัฐธรรมนูญใหม่ดังนั้นต้องเขียนรัฐธรรมนูญใหม่เพื่อเอื้ออำนวยให้กับการสืบทอดอำนาจของเขาให้ได้นะครับในรัฐธรรมนูญแบบนี้จะเขียนเรื่องอะไรไปบ้างที่จะเป็นประโยชน์ในการสืบทอดอำนาจเรื่องแรกเลยคือวุฒิสภาจำกันได้ไหมครับเมื่อตอนแรกผมบรรยายไปแล้วเรื่องวุฒิสภา101นะครับวุฒิสภาหลังจากการรัฐประหารเนี่ยนะครับจะเป็นวุฒิสภาที่มาจากการแต่งตั้งและวุฒิสภาที่มาจากการแต่งตั้งนี้เมื่อแต่งตั้งเข้าไปแล้วก็จะมีแต่ทหารตำรวจมากกว่าค่อนสภามากกว่า1ในมากกว่า3ใน4ทุกครั้งเลยเอาทหารเอาตำรวจเอาข้าราชการประจำเข้าไปนั่งอยู่ในวุฒิสภานะครับเสร็จแล้วก็กำหนดให้วุฒิสภานี้มีอำนาจมากๆมีอำนาจเทียบเท่ากับสภาผู้แทนราษฎรที่มาจากการเลือกตั้งระบบเลือกตั้งก็เช่นเดียวกันออกแบบระบบเลือกตั้งให้มันวิจิตรพิสดารเพื่อทำให้พรรคการเมืองไม่สามารถมีพรรคใดพรรคหนึ่งได้เป็นเสียงข้างมากเด็ดขาดจะเกิดพรรคเล็กพรรคน้อยเต็มไปหมดเวลาตลอดเวลาหรือบางครั้งก็กำหนดให้ส.ส.ไม่ต้องสังกัดพรรคก็ได้แล้วลงเลือกตั้งกันไปเป็นอิสระเสร็จแล้วเมื่อเลือกตั้งเสร็จก็เอาเงินไปซื้อเพื่อดึงกับเขาเข้ามาให้มาตั้งรัฐบาลของการสืบทอดอำนาจด้วยกันนะครับปัจจุบันเริ่มทันสมัยมากขึ้นมีพวกองค์กรอิสระเข้าไปอีกคอยคุมเชิงเอาไว้ว่าถ้าหากเลือกตั้งไปแล้วเกิดได้รัฐบาลที่เขาไม่ต้องการองค์กรอิสระก็จะขยับขับเคลื่อนทำงานแทนนะครับนอกจากนั้นก็พิสดารกันมากอีกมีแผนปฏิรูปยุทธศาสตร์ที่ผูกเอาไว้10ปี20ปียาวต่อไปและมาตรการสุดท้ายที่สำคัญที่สุดคือเขียนในบทเฉพาะการให้พวกคณะรัฐประหารยังครอบงำในทางการเมืองต่อไปนะครับแม้เลือกตั้งไปแล้วก็ตามนะครับนี่คือเครื่องไม้เครื่องมือสำคัญอีกอันนึงครับพอจะลงเลือกตั้งมันต้องมีพรรคการเมืองดังนั้นพอรัฐประหารเกิดขึ้นปุ๊บร่างรัฐธรรมนูญใหม่เสร็จสักพักนึงเริ่มรู้แล้วว่าจะกลับไปสู่การเลือกตั้งจะมีการตั้งพรรคการเมืองใหม่ๆเกิดขึ้นทุกครั้งและพรรคการเมืองเหล่านี้ก็รับหน้าที่ในการไปดึงผู้สมัครส.ส.ไปดูดผู้สมัครส.ส.ต่างๆดึงส.ส.เก่าดูดส.ส.เก่าเข้ามารวมกันเข้ามาเป็นพรรคแล้วพรรคนี้ก็ลงเลือกตั้งแล้วส่วนใหญ่ก็จะชนะเลือกตั้งแล้วก็จะเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลเสร็จแล้วก็ไปเชิญนายพลที่เป็นหัวหน้าคณะรัฐประหารนั่นแหละกลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับ
นี่คือเครื่องมือสำคัญ2เรื่องรัฐธรรมนูญกับพรรคการเมืองนะครับทีนี้ลองมาดูประวัติศาสตร์การสืบทอดอำนาจของประเทศไทยนะมันมีกรณีสำคัญนะครับอยู่3เรื่อง3กรณีนะครับกรณีแรกนะครับคือกรณีของถนอมประพาสใช้รัฐธรรมนูญ2511เป็นเครื่องมือนะครับตอนนั้นก็คือการเลือกตั้งปี2512ถ้าความย้อนกลับไปในทางประวัติศาสตร์การเมืองนิดหนึ่งนะครับปี2500นะครับจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์ทำรัฐประหารนะครับเสร็จแล้วสฤษดิ์ธนรัตน์ก็ไปรักษาตัวที่สหรัฐอเมริกาให้คุณพจน์สารสินเป็นรัฐมนตรีแทนนะครับเสร็จแล้วคุณพจน์ก็ลาออกแล้วก็ให้ถนอมกิตติกจรขึ้นมาเป็นรัฐมนตรีแทนต่อมานะครับสฤษดิ์กลับมารัฐประหารอีกครั้งหนึ่งปี2501คราวนี้ฉีกรัฐธรรมนูญทิ้งแล้วใช้ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร2502ซึ่งมีไอ้มาตราพิเศษที่เรารู้จักกันดีคือมาตรา17ที่ใช้ประหารชีวิตคนได้เลยโดยคำสั่งของจอมพลสฤษดิ์คนเดียวเนี่ยนะฮะก็ทำรัฐประหารปี01มีธรรมนูญ02มาคราวนี้สฤษดิ์กลับมาเป็นนายกเองสฤษดิ์กลับมาเป็นเองสักพักสฤษดิ์เสียชีวิตนะครับสุขภาพไม่ดีเสียชีวิตในปี2506พอสฤษดิ์เสียชีวิตปุ๊บคนที่ขึ้นมาเป็นรัฐมนตรีแทนคือถนอมกิตติขจรนะครับถนอมกิตติขจรขึ้นมาเป็นนายกปุ๊บพร้อมกับเป็นผู้บัญชาการทหารบกผู้บัญชาการทหารสูงสุดในเวลาเดียวกันส่วนประภาสนะครับก็เข้ามาเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยนะฮะถ้าเราสังเกตดูเนี่ยนะครับเรามีการรัฐประหารเมื่อปี2501นะฮะแล้วก็ใช้ธรรมนูญชั่วคราวปกครองประเทศมาเรื่อยๆยังไม่ทำรัฐธรรมนูญใหม่สักทีนะครับกว่าจะทำรัฐธรรมนูญใหม่ออกมาได้เนี่ยใช้เวลายาวนานมากนะครับรัฐธรรมนูญออกมาได้ปี2511นะครับในช่วงเวลาการร่างรัฐธรรมนูญนั่นเองเนี่ยนะครับมีเกร็ดและเกร็ดน้อยอยู่ตรงที่ว่านะจอมพลประภาสเนี่ยนะครับเคยพูดประโยคนึงนะครับประภาสพูดไว้ว่านะตอนปี2510เนี่ยประภาสบอกว่าคนเขาแซวแล้วว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้ร่างนานที่สุดในโลกแล้วนะครับประภาสก็เลยพูดว่าไหนๆจะช้าที่สุดในโลกแล้วก็ให้ช้าต่อไปเวลานี้ไม่เห็นอดอยากปากแห้งอะไรนี่คงจะได้เห็นรัฐธรรมนูญสักวันรอนี่ประภาสก็พูดเอาไว้นะฟังแล้วมันก็คุ้นๆนะเรื่องประโยคแบบนี้มันก็วนกลับมาที่เดิมทุกครั้งถนอมครับถนอมบอกว่าในชีวิตนี้ไม่คิดจะสมัครผู้แทนหรอกเพราะไม่ได้เล่าเรียนมาเป็นนักการเมืองนี่ถนอมก็พูดไว้แบบนี้นะครับสุดท้ายเนี่ยนะครับรัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยนะครับผ่านทุกวาระเรียบร้อยลงมติให้ความเห็นชอบเสร็จเนี่ยนะฮะ10กุมภาพันธ์2511แต่ปรากฏว่ารัฐบาลถนอมประภาสดึงเอาไว้ครับไม่ยอมนำขึ้นทูล9ประกาศใช้เพื่อที่จะให้ประเทศไทยมันไม่มีรัฐธรรมนูญไปเรื่อยๆเพื่อจะทำให้ประเทศไทยมันไม่มีการเลือกตั้งก็ดึงเอาไว้เรื่อยๆสุดท้ายในหลวงรัชกาลที่9นะครับทรงมีพระราชดำริออกมาบอกว่านะครับถ้าร่างนี้ส่งขึ้นไปเมื่อไหร่จะลงพระบัญญัติโปรดเกล้าประกาศใช้ทันทีพอมีพระราชดำริออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ปุ๊บทำให้รัฐบาลถนอมประภาสตัดสินใจทูลเกล้าทันทีนะครับและก็ประกาศใช้เมื่อวันที่10มิถุนายน2511เมื่อประกาศใช้แล้วต่อมาก็จะต้องทำอะไรครับก็ต้องมีการเลือกตั้งนะถ้าเราลองสังเกตเนี่ยสุดท้ายเนี่ยนะครับรัฐธรรมนูญ11เนี่ยใช้เวลาร่างทั้งหมดนะครับน่าจะนานที่สุดในโลกจริงๆนะ9ปี4เดือนนะครับร่างรัฐธรรมนูญฉบับเดียวใช้เวลา9ปี4เดือนนะครับร่างแล้วล้มแล้วร่างใหม่ไปเรื่อยๆนะครับเสียเงินเสียทองไปหลายร้อยล้านบาทในการงบประมาณการประชุมเงินเดือนเบี้ยประชุมอะไรต่างๆนะพอผ่านมาปุ๊บเนี่ยนะครับรัฐธรรมนูญ11พูดอะไรไว้เหมือนเดิมนะครับเขาก็จะวางกลไกการสืบทอดอำนาจไปครับกำหนดให้มีวุฒิสภาอีกแล้วและวุฒิสภานี่มาจากการแต่งตั้งอีกแล้วและแต่งตั้งแล้วเนี่ยนะครับ120คนมีนายทหารตำรวจเข้าไปอยู่88คนมีพลเรือนเข้าไปอยู่แค่30นะครับนี่ก็เป็นตัวอย่างในการสืบทอดอำนาจเช่นเดียวกันหลังจากนั้นครับก็ทำพระราชบัญญัติพรรคการเมืองออกมาเพื่อเปิดโอกาสให้มีการตั้งพรรคการเมืองหลังจากประเทศไทยที่มีพรรคการเมืองหลายปีก็เปิดโอกาสตั้งพรรคการเมืองถนอมประภาสก็ไปตั้งพรรคเหมือนกันนะครับพรรคนั้นชื่อว่าพรรคสหประชาไทยนะครับพรรคสหประชาไทยโดยที่ถนอมกิตติขจรเป็นหัวหน้าพรรครองหัวหน้าพรรคประกอบไปด้วยพจน์สารสินประภาสจารุเสถียรนะครับประเสริฐรุจิรวงศ์นะครับซึ่งเป็นตำรวจนะครับเลขาที่การพรรคคือพลอากาศเอกทวีจุลทรัพย์นะครับนี่คือพรรคสหประชาไทยตั้งขึ้นมาพอพรรคสหประชาไทยเริ่มโดยคนที่เป็นผู้คุมอำนาจอยู่ตอนนั้นทำให้พรรคนี้เนื้อหอมมากครับบรรดานักการเมืองเก่าอดีตผู้แทนต่างๆนักการเมืองรายครามต่างๆที่เคยเป็นส.ส.แล้วแห่กันเข้ามาสมัครเป็นสมาชิกพรรคนี้เต็มไปหมดเลยนะครับและก็มีการเลือกตั้งปี2512ผลปรากฏว่านะครับทั้งหมดเนี่ยนะครับสสมีอยู่219คนนะครับพรรคสหประชาไทยได้ที่1นะครับได้ไป76คนนะครับ
พรรคประชาธิปัตย์ได้มาที่2 55คนและที่สำคัญครับมีส.ส.ไม่สังกัดพรรคทั้งหมดเป็นเบี้ยหัวแตก71คนนะครับลองตามมาดูกันต่อครับแล้วเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นก็มีการตั้งรัฐบาลนะครับแกนนำการตั้งรัฐบาลคือพรรคสหประชาไทยปรากฏว่าพรรคอื่นๆเขาไม่ไปร่วมพรรคสหประชาไทยมีแค่76ตั้งไม่ได้วิธีการตั้งของพรรคสหประชาไทยทำอย่างไรเขาก็ไปดึงเอาไอ้พวกส.ส.นะครับที่ไม่สังกัดพรรคเข้ามาเต็มไปหมดนะครับจนรวมกันได้นะฮะเข้ามาสนับสนุนให้ตั้งรัฐบาลเสร็จแล้วไอ้พวกที่ไม่สังกัดพรรคตอนนั้นนะครับพอได้ตั้งรัฐบาลปุ๊บก็แห่กันมาเป็นสมัครสมาชิกพรรคสหประชาไทยหมดกลายเป็นส.ส.ของพรรคสหประชาไทยพรรคสหประชาไทยจากเดิมมี76เบ่งตัวเองขึ้นมาโดยการไปดึงเอาไอ้ส.ส.อิสระไม่สังกัดพรรคเข้ามาอยู่กับตัวเองกลายเป็นพรรคสหประชาไทยมีส.ส. 125คนนะครับตั้งรัฐบาลได้สำเร็จนะครับพอตั้งรัฐบาลได้สำเร็จถนอมก็เป็นนายกในเครื่องหมายคำพูดว่ามาจากการเลือกตั้งแต่จริงๆแล้วมันเป็นกลไกการสืบทอดอำนาจนี่แหละพอเข้ามาแล้วนะครับเกิดอะไรขึ้นครับก็เผชิญปัญหาต่างๆนะครับมีปัญหาในการเรื่องการพรบจะงบประมาณจะผ่านถูกอภิปรายอะไรต่างๆเต็มไปหมดนะครับเรียกได้ว่ายามที่คุณปกครองประเทศโดยใช้ธรรมนูญการปกครองโดยไม่มีพรรคการเมืองฝ่ายค้านไม่มีส.ส.ฝ่ายค้านเนี่ยคุณสบายยาวไม่มีใครมาเถียงคุณแต่วันนึงคุณเข้าสู่สภาคุณเป็นนายกรัฐมนตรีจากการเลือกตั้งมีสภามีฝ่ายค้านคุณก็จะโดนอภิปรายหนักหน่วงต่อเนื่องตลอดเวลาแทนที่ถนอมจะตัดสินใจยุบสภาหนีแล้วไปเลือกตั้งใหม่ถนอมเลือกใช้วิธีรัฐประหารตัวเองนะครับทำรัฐประหารตัวเองเมื่อวันที่17พฤศจิกายน2514นะครับทำรัฐประหาร17พฤศจิกายน2514และปกครองประเทศโดยใช้อำนาจสูงสุดในฐานะหัวหน้าคณะรัฐประหารโดยไม่มีรัฐธรรมนูญเลยนะครับแม้กระทั่งรัฐธรรมนูญชั่วคราวก็ไม่มียาวเลยนะครับจนกระทั่งถึงปี2515ถึงมีการออกธรรมนูญชั่วคราวมาแล้วถนอมก็ครองอำนาจไปเรื่อยๆสุดท้ายทุกท่านคงจำกันได้ว่ามันไปจบที่เหตุการณ์14ตุลา16ที่ถนอมสุดท้ายถนอมประพาสก็ต้องออกนะครับแล้วก็ลี้ภัยไปต่างประเทศเป็นการชั่วคราวนะครับนี่คือการสืบทอดอำนาจของกรณีที่1นะใช้รัฐธรรมนูญ11เลือกตั้ง12สุดท้ายไปจบที่รัฐประหาร17พฤศจิกายน14และเกิดเหตุการณ์14ตุลาคม16นะครับลองมาดูอีกกรณีนึงครับอีกกรณีนึงกรณีที่2นะครับคือพลเอกเกรียงศักดิ์พลเอกเปรมเหตุการณ์ตอนนั้นเนี่ยนะครับมีเหตุการณ์6ตุลาคม2519นะครับแล้วก็พลเรือเอกสงัดชลออยู่ก็ตัดสินใจรัฐประหารยึดอำนาจในวันที่6ตุลาคม19แล้วก็มีธรรมนูญชั่วคราวออกมาในปี19ให้ธานินทร์ไกรวิเชียรเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับปรากฏว่าธานินทร์ไกรวิเชียรมาเป็นนายกรัฐมนตรีนั้นก็มีแนวทางที่อยากจะแช่แข็งฟรีซประเทศเอาไว้นะครับในนามของการปฏิรูปประเทศเนี่ยนะครับ12ปีคือคุณไม่ต้องกลับไปเลือกตั้งไม่ต้องเลยใช้ธรรมนูญชั่วคราวเนี่ยไปเลยยาวๆ12ปีเค้าเรียกไอ้แผน 4+4+4 เพื่อจะปฏิรูปประเทศกลับมาใหม่นะครับแล้วก็ดําเนินนโยบายเอียงขวาจัดมากนะครับปรากฏว่ามีนายทหารกลุ่มหนึ่งนะครับนายทหารกลุ่มยังเติร์กแล้วก็นายทหารของพลเอกเกรียงศักดิ์ชมนังเห็นว่าวิธีการแบบนี้ไปต่อไม่ได้นะครับมันรุนแรงเกินไปนะครับมันพาประเทศไปต่อไม่ได้ก็จึงไปยุสงัดชะลออยู่บอกเฮ้ยยึดอำนาจทานดินอีกสักครั้งหนึ่งเถอะก็จึงเกิดเหตุการณ์รัฐประหาร20ตุลา2520เกิดขึ้นกองกำลังทหารที่เข้าไปสนับสนุนคือนายทหารยังเติร์กของมนูนรูปขจรนะครับบวกกับของพลเอกเกรียงศักดิ์ชมนังเข้าไปยึดอำนาจ20ตุลา20ฉีกธรรมนูญ19ทิ้งเอาธานินทร์ไกรวิเชียรออกจากรัฐมนตรีแล้วก็ตั้งให้พลเอกเกรียงศักดิ์ชมนันเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับทีนี้พอพลเอกเกรียงศักดิ์ขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีก็ดำเนินนโยบายผ่อนคลายมากขึ้นนะครับเริ่มตั้งแต่นิรโทษกรรมนักโทษนะครับนิสิตนักศึกษาที่ถูกติดคุกนะครับหลังจากเหตุการณ์6ตุลา19นะครับเกรียงศักดิ์ก็ดำเนินการนโยบายนิรโทษกรรมให้กับนักโทษ6ตุลา19นะครับแล้วก็ค่อยๆผ่อนคลายสุดท้ายมันมาจบโดยการทำรัฐธรรมนูญ2511ไอ้2521ครับท่านโทษนะเป็นรัฐธรรมนูญ2521เกิดขึ้นมานะครับพอรัฐธรรมนูญ2521เกิดขึ้นมาเนื้อหาข้างในมีอะไรครับเหมือนเดิมครับนายกรัฐมนตรีเป็นคนแต่งตั้งวุฒิสภานะและวุฒิสภามีจำนวน3ใน4ของจำนวนส.ส.ประธานวุฒิสภาเป็นประธานรัฐสภานะครับส.ส.ตอนนั้นมี301คนวุฒิสภามี225คนบทเฉพาะการของรัฐธรรมนูญ2521บอกว่า4ปีแรกให้พวกข้าราชการทั้งหลายมาเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองได้
ข้าราชการมาเป็นรัฐมนตรีได้ข้าราชการมาเป็นสวได้นะครับการพิจารณาในเรื่องสำคัญสำคัญไม่ใช่ใช้สสอันเดียวต้องใช้ประชุมร่วมกัน2สภานะครับสสบวกสวไม่ว่าจะเป็นการพิจารณางบประมาณนะครับนโยบายรัฐบาลนะครับรวมทั้งโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีและอีกเรื่องนึงนายกรัฐมนตรีไม่ต้องเป็นสสนะครับเขาเขียนรัฐธรรมนูญแบบนี้เพื่อวางแผนสืบทอดอำนาจไว้เรียบร้อยนะฮะต่อมามีการเลือกตั้งเกิดขึ้นการเลือกตั้งครั้งนั้นเนี่ยเป็นการเลือกตั้งที่แปลกประหลาดมากเลยคือเลือกตั้งโดยที่ยังไม่มีกฎหมายพรรคการเมืองออกมาดังนั้นพรรคการเมืองก็ไปตั้งไม่ได้นะครับซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องประหลาดนะครับประเทศไทยเนี่ยใช้ระบบพรรคการเมืองไม่ได้ใครไม่ได้มีเสรีภาพตั้งพรรคการเมืองนะพรรคการเมืองประเทศไทยเกิดขึ้นเพราะคุณต้องไปขออนุญาตตั้งนะครับดังนั้นพอไม่มีกฎหมายพรรคการเมืองก็เลยไม่รู้จะตั้งกันยังไงก็เลยตั้งกันไม่ได้เลยลงสมัครรับเลือกตั้งกันไปแบบไม่มีพรรคการเมืองนะครับก็ใช้วิธีรวมตัวกันเป็นกลุ่มการเมืองลงไปสมัครนะครับมีกลุ่มสสเมื่อรวมกันเป็นกลุ่มนะครับผลการเลือกตั้งปรากฏว่ากลุ่มที่รวมกันแล้วได้สสมากที่สุดคือกลุ่มของกิจสังคมนะครับได้มา82คนแล้วก็พวกไม่สังกัดพรรคอีก59คนนะทีนี้พลเอกเกรียงศักดิ์รวมตัวกันจนตัวเองได้ตั้งรัฐบาลได้อย่างไรนะพลเอกเกรียงศักดิ์ก็ใช้กลุ่มการเมืองที่ว่ากลุ่มเสรีธรรมแล้วก็ไปรวมเอาไอ้กลุ่มเล็กๆน้อยๆไปหมดนะครับรวมกันมาแล้วได้107คนซึ่งก็ยังไม่พอตั้งรัฐบาลนะครับมันไม่ได้ถึงกึ่งหนึ่งของสภาผู้แทนราษฎรสุดท้ายเขาก็ไปเอาเสียงสวมาโหวตเอาเสียงสวมาโหวตนะครับเอาสวบวกกับ107คนกลุ่มที่เขารวมกันได้นะครับทำให้นะซึ่งสวตอนนั้นนะครับ191คนนะครับทหารบกกดไปแล้ว113คนนะเพราะสวก็เลยมารวมพลังกับสส107คนโหวตให้พลเอกเกรียงศักดิ์ชมนันท์กลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีนะฮะพราะนี้ชอเกงพลเอกเกรียงศักดิ์ชมนันท์กลับมาเป็นรัฐมนตรีปุ๊บแกอยู่ในอำนาจมาได้ประมาณ1ปีเศษๆเท่านั้นเองก็เกิดเหตุการณ์ที่เรื่องวิกฤตการน้ำมงน้ำมันอะไรต่างๆมีการอภิปรายกันในสภาแล้วพลเอกเกรียงศักดิ์ชมนันท์ก็แสดงสปิริตลาออกกลางสภานะครับแต่ปรากฏว่าลาออกแล้วไม่ได้กลับมาใหม่นะครับนายทหารกลุ่มหนึ่งที่สนับสนุนเกรียงศักดิ์มาโดยตลอดนะครับคือนายทหารยังเติร์กหันเปลี่ยนใจไปสนับสนุนเปรมตินสุรานนท์นะครับแล้วก็โหวตให้เปรมตินสุรานนท์ขึ้นมาเป็นรัฐมนตรีในปี2523นะครับพลเอกเปรมขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีก็ใช้รัฐธรรมนูญ21นะครับก็อยู่ด้วยสภาพการแบบนี้มาเรื่อยๆคือมีสวที่มาจากการแต่งตั้งมีสวที่เป็นข้าราชการประจำมีสวที่เป็นทหารนะครับอยู่แบบนี้มาเรื่อยๆเลือกตั้งกลับมาทีไรนะครับไม่ว่าจะเป็นเลือกตั้งปี26ไม่ว่าจะเป็นเลือกตั้งปี29เลือกตั้งเสร็จแล้วพรรคการเมืองที่ชนะเลือกตั้งก็ใช้วิธีเดิมๆคือไปเชิญเอาพลเอกเปรมมาเป็นนายกแล้วก็อยู่กันไปแบบนี้นะครับโดยมีสวแต่งตั้งอยู่ด้วยอยู่กันไปเรื่อยๆจนกระทั่งประคับประคองกันไปหรือที่เราเรียกกันในสมัยนั้นว่าไอ้ระบอบประชาธิปไตยครึ่งใบเนี่ยประคับประคองกันไปเรื่อยๆจนคนเริ่มทนไม่ไหวระหว่างที่พลเอกเปรมเป็นนายกรัฐมนตรีนั้นก็เริ่มมีการประท้วงกันบ่อยๆเช่นขอให้แก้รัฐธรรมนูญ21เอาสวที่เป็นแต่งตั้งแบบนี้ออกไปซะให้สวลดอำนาจลงนะครับแก้ตัวบทเฉพาะการเนี่ยนะครับไอ้4ปีเนี่ยไม่ใช่ให้ขยายต่อไปเรื่อยๆนะให้ข้าราชการมาเป็นสวได้นะครับมีการเสนอตลอดเวลาจนช่วงท้ายๆเริ่มมีการกดดันถ้าจำกันได้มีการเข้าชื่อของนักวิชาการต่างๆเต็มไปหมดเลยเพื่อจะบอกว่าให้พลเอกเปรมพอได้แล้วนะครับเสร็จแล้วก็มีการยุบสภาเกิดขึ้นนะครับการยุบสภาเกิดขึ้นปุ๊บมีการเลือกตั้งใหม่ปี31นะครับต้องบอกว่าพรรคชาติไทยของพลเอกชาติชายชูวันชนะเป็นอันดับที่1นะตอนแรกเขารวมกันเสร็จปุ๊บก็ไปเชิญพลเอกเปรมกลับมาเป็นนายกอีกแต่ครั้งนี้พลเอกเปรมตัดสินใจไม่รับแล้วนะครับก็บอกว่าพอแล้วนะพลเอกชาติชายถึงได้เป็นนายกรัฐมนตรีนะครับในฐานะหัวหน้าพรรคชาติไทยที่ได้รับเสียงสูงสุดนะครับในการเลือกตั้งปี31นะครับนี่คือทางไปต่อนะครับของระบอบประชาธิปไตยขึ้นไปหลังจากสืบทอดอำนาจนะครับมาดูการสืบทอดอำนาจอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นกรณีศึกษากรณีที่3นะครับรัฐบาลพลเอกชาติชายเนี่ยขึ้นมาตั้งแต่ปี31นะครับก็เป็นนายกเป็นรัฐบาลมาเรื่อยๆก็มีปัญหาต่างๆตามมานะครับสุดท้ายมีการรัฐประหารนะครับ23กุมภาพันธ์นะครับรัฐประหาร23กุมภาพันธ์34นำโดยนายคณะนายทหารกลุ่มหนึ่งตั้งชื่อตัวเองว่ารสช.คณะรักษานะครับความสงบเรียบร้อยแห่งชาตินะครับรสช.หัวหน้าคือพลเอกสุนทรคงสมพงษ์แล้วก็ประกอบไปด้วยพลเอกสุจินดาคลาประยูรนะครับพลเอกอิสรพงษ์หนุนพักดีนะครับพลเรือเอกประภัสกฤษณจันทร์พลอากาศเอกเกษตรโรจนนินทร์นะครับพวกนี้รวมตัวกันเป็นรสช.นะครับแล้วก็เข้ามายึดอำนาจนะครับรัฐบาลพลเอกชาติชายชุนวัฒน์นะ
เสร็จแล้วก็เชิญให้คุณอนันต์ปัญญาลชุนเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับรัฐประหาร23กุมภา34เนี่ยช่วงนั้นมีจุดสังเกตอยู่ที่ว่าเขาพยายามอ้างเรื่องทุจริตคอร์รัปชันอ้างว่ารัฐบาลชาติชายนี่เป็นบุฟเฟ่คาบิเนตนะครับแบ่งกันกินแบ่งกันใช้แบ่งผลประโยชน์กันเต็มที่นะครับดังนั้นรัฐบาลครั้งนี้จึงต้องจัดการเรื่องปัญหาคอร์รัปชันก็เลยตั้งคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินขึ้นมาชุดหนึ่งชื่อคอตสนะมีพลเอกศิริเจริญโรจน์เป็นประธานแล้วก็เอานักการเมืองและอดีตรัฐมนตรีต่างๆเนี่ยมาตรวจสอบเต็มเลยว่าร่ำรวยผิดปกตินะครับแล้วก็เรื่องไปส่งไปที่ศาลฎีกานะสุดท้ายเนี่ยนะครับศาลฎีกายกฟ้องนะครับโดยเหตุผลเทคนิคในทางกฎหมายต่างๆนะครับหลังจากนั้นเนี่ยนะครับเราก็กำหนดให้มีรัฐธรรมนูญ2534นะครับรัฐธรรมนูญ2534เนื้อหาเป็นยังไงบอกว่าข้าราชการดำรงตำแหน่งทางการเมืองได้นะครับวุฒิสภาสวมาจากการแต่งตั้งและก็มีอำนาจมากพอๆกับสสอีกแล้วนะครับเสร็จแล้วอำนาจนะครับอำนาจพิเศษนะครับให้กับนายกรัฐมนตรีและก็ตัวประธานรสช.อยู่ต่อไปและที่สำคัญนายกไม่ต้องเป็นสสอีกแล้วนะครับก็เขียนรัฐธรรมนูญ34พอเขียนรัฐธรรมนูญแบบนี้พี่น้องประชาชนนะครับนักการเมืองต่างๆก็เริ่มมองว่าเฮ้ยไอ้นี่จะเอารัฐธรรมนูญแบบนี้มาสืบทอดอำนาจอีกแล้วนี่หว่าก็มีการแสดงความเห็นว่าไม่เห็นด้วยเช่นเดียวกันนะครับแล้วอยู่ดีๆก็มีการไปตั้งพรรคการเมืองพรรคหนึ่งครับพรรคนั้นชื่อว่าพรรคสามัคคีธรรมพวกเราตามดูให้ดีนะพรรคการเมืองชื่อพรรคสามัคคีธรรมพรรคสามัคคีธรรมเนี่ยนะครับมือเดียวในการตั้งพรรคเนี่ยนะครับนะฮะคือทิตินาครทัพนะครับซึ่งเป็นนายทหารอากาศคนสนิทของพลอากาศเอกเกษมโรจนนินหนึ่งในรสช.นะครับเขาก็ไปดึงเอาสสต่างๆเข้ามาเต็มไปหมดแล้วที่น่าสนใจคือสสที่เข้ามาอยู่ในพรรคสามัคคีธรรมจำนวนมากนั้นหลายคนก็เคยถูกคณะเคยเป็นรัฐบาลเคยเป็นรัฐมนตรีในสมัยพลเอกชาติชายหลายคนถูกตั้งกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินและจะถูกไปฟ้องศาลที่สั่งยึดทรัพย์ด้วยแต่พอดีศาลฎีกายกฟ้องแต่พวกนี้กลับเข้ามาอยู่ในพรรคนี้หมดเลยนะครับคนก็ตั้งข้อสงสัยว่าเฮ้ยไอ้พวกนี้มันดีลกันไว้หรือเปล่าทำไมอยู่ดีๆมันได้เข้ามาอยู่ในนี้ทั้งที่มันเคยเป็นรัฐบอยู่ในรัฐบาลชาติชายซึ่งรสช.เป็นคนไปล้มเขานะครับมีพรรคสามัคคีธรรมเกิดขึ้นไม่พอครับอีกพรรคนึงครับคือพรรคชาติไทยซึ่งเป็นพรรคที่มีอยู่เดิมพลเอกชาติชายชุนวันตัดสินใจลาออกจากหัวหน้าพรรคนะครับแล้วหัวหน้าพรรคที่ขึ้นมาแทนชื่อพลอากาศเอกสมบุญระหงซึ่งพลอากาศเอกสมบูรณ์ระหงเป็นนายทหารที่ใกล้ชิดกับพลอากาศเอกเกษตรโรจนนินซึ่งเป็นหนึ่งในรสช.อีกพรรคหนึ่งครับพรรคกิจสังคมหัวหน้าพรรคยังเป็นคนเดิมคือคุณมนตรีพงษ์พาณิชย์นะครับแต่เปลี่ยนเลขาธิการพรรคนะครับเอานายทหารคนหนึ่งขึ้นมาคือพลโทเกษมไทยสอนนะครับซึ่งเป็นนายทหารที่ใกล้ชิดกับพลเอกสุจินดาคาประยูรนะครับนี่คือพรรคการเมืองต่างๆที่เกิดขึ้นมาส่วนสวครับสว270คนนะครับปรากฏว่ามีทหารตำรวจนั่งอยู่170คนนะฮะทหารบก60ทหารเรือ50ทหารอากาศ50ตำรวจ10นะครับนี่คือสวที่เขาตั้งทิ้งเอาไว้นะเสร็จแล้วก็เกิดการเลือกตั้งครับเลือกตั้ง22มีนาเลือกตั้ง22มีนา35นะครับเลือกตั้ง22มีนา35ผลปรากฏว่าสามัคคีธรรมได้ที่1ครับได้ไป79ที่นั่งชาติไทยได้ที่2 74ที่นั่งความหวังใหม่72ประชาธิปัตย์44พลังธรรม41กิจสังคม31ประชากรไทย7และราษฎร4ก็เกิดการรวมตัวกันจับมือกัน5พรรคนะครับประกอบไปด้วยสามัคคีธรรมชาติไทยกิจสังคมประชากรไทยราษฎรรวมเป็น5พรรคแล้วก็เตรียมจะเสนอให้นายณรงค์วงศ์วันหัวหน้าพรรคสามัคคีธรรมเป็นนายกรัฐมนตรีแต่ปรากฏว่านะครับสหรัฐอเมริกาส่งสัญญาณเตือนออกมาว่านายณรงค์วงศ์วันมีปัญหาเรื่องแบ็คลิสต์เกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดนะครับก็นายณรงค์ก็เลยไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีนะกลุ่ม5พรรคที่รวมกันโดยมีสามัคคีธรรมเป็นแกนนำเนี่ยก็เลยไปเชิญเอาพลเอกสุจินดาคาประยูรกลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับในตอนนั้นก็เกิดวลีหนึ่งขึ้นมาคือสุจินดาเนี่ยเคยบอกว่าจะไม่เป็นนายกนะครับรับปากเอาไว้ว่าตัวเองจบเรื่องรสช.จบแล้วเรื่องรัฐธรรมนูญเกิดขึ้นเลือกตั้งจะออกจากอำนาจแล้วจบนะครับก็เลยเกิดวลีที่เรียกกันว่าเสียสัตว์เพื่อชาตินะครับคุณเอกสุจินดาก็กลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีครั้งหนึ่งพอกลับมาเป็นปุ๊บก็ไปพี่น้องประชาชนก็เกิดความไม่พอใจบอกเห็นไหมเนี่ยมันวางแผนกันมาแล้วสืบทอดอำนาจแน่นอนตั้งแต่รัฐธรรมนูญ34เล่นเขียนเอาไว้หมดนี่สว.เป็นทหารตำรวจหมดเลยเขียนเอาไว้หมดนี่สว.มีอำนาจมากเขียนเอาไว้หมดนี่ว่า
นายกไม่ต้องเป็นส.ส.แถมยังมีพรรคการเมืองไปตั้งรอไว้เต็มไปหมดพรรคการเมืองแต่ละพรรคก็เป็นคนสนิทของทหารเข้าไปอยู่นั่นเต็มไปหมดเฮ้ยอย่างนี้มันสืบทอดอำนาจเตรียมแผนกันมาแล้วชัดๆใช่หรือไม่นะก็เลยเกิดการประท้วงชุมนุมกันนะครับเริ่มจากเรืออากาศตรีฉลาดวรชัดไปอดอาหารก่อนหลังจากนั้นก็เกิดการชุมนุมประท้วงพรรคการเมืองก็เริ่มเข้ามาพรรคพลังธรรมเข้ามาก่อนนะความหวังใหม่มาประชาธิปัตย์มาเริ่มเกิดการชุมนุมนิสิตนักศึกษาพี่น้องประชาชนนะครับคนทำงานในเมืองนะครับหรือที่สมัยนั้นเขาเรียกกันเล่นๆว่าม็อบมือถือเพราะตอนนั้นมันเริ่มมีมือถือใช้ครั้งแรกเครื่องใหญ่ๆเหมือนกระติกน้ำเนี่ยนะก็เริ่มออกไปชุมนุมกันนะครับเกิดเหตุการณ์ที่เราเรียกกันว่าพฤษภา2535เกิดขึ้นมานะครับสุดท้ายเนี่ยนะครับมันจบลงอย่างไรก็คือมีการปราบปรามแล้วมีผู้บาดเจ็บผู้เสียชีวิตจำนวนมากนะครับจนวันที่20พฤษภาคมนะครับในหลวงรัชกาลที่9ก็เรียกพลเอกสุจินดาคาปยูและพลตรีจำลองศรีเมืองเข้าไปเฝ้านะครับเสร็จแล้วเนี่ยนะครับวันที่23พฤษภาคมพลเอกสุจินดาก็ออกพระราชกำหนด1ฉบับนิรโทษกรรมทุกอย่างทิ้งหมดเลยนะครับและ24ตนเองก็ลาออกพอตนเองลาออกปุ๊บประธานสภาผู้แทนราษฎรในเวลานั้นก็คือนายอาทิตย์อุไรรัตน์ก็ตัดสินใจนะครับเสนอชื่อคุณอนันต์ปัญญารชุนกลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีใหม่อีกครั้งนึงนะครับนี่ก็คือกรณีศึกษาจากประวัติศาสตร์การเมืองไทยในการสืบทอดอำนาจทั้ง3กรณีนะครับลองมาสรุปกันอีกทีนึงกรณีที่1มีรัฐธรรมนูญ2511เป็นเครื่องมือพอไปเลือกตั้ง2512นะครับผลปรากฏว่าพรรคสหประชาไทยก็กลับมานะครับแล้วก็ไปจบลงด้วยการรัฐประหารตัวเอง17พฤศจิกายน14แล้วเกิดเหตุการณ์14ตุลาคม16ตามมากรณีที่2รัฐธรรมนูญ21ไปเลือกตั้ง22พลเอกเกรียงศักดิ์กลับมาใหม่นะครับแล้วก็จบลงด้วยลากประชาธิปไตยครึ่งใบยาวนานไปจนถึงปี31ถึงจะได้นักการเมืองส.ส.ที่ไปลงเลือกตั้งกลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับรัฐธรรมนูญครั้งที่3รัฐธรรมนูญ34กับเลือกตั้งมีนาคม35นะครับคณะรสช.ก็เข้ามาสืบทอดอำนาจนะครับแล้วไปจบลงด้วยเหตุการณ์พฤษภา35นะครับเพราะฉะนั้นทั้งหมดเนี่ยนะครับทั้ง3กรณีถ้าเราลองดูมันใช้วิธีการคล้ายๆกันหมดคือ1มีรัฐธรรมนูญเขียนกลไกการสืบทอดอำนาจไว้โดยเฉพาะยิ่งสว.นะครับเสร็จแล้วก็จะมีพรรคการเมืองที่ไปรับใช้พวกคณะรัฐประหารพวกนี้เกิดขึ้นมาเพื่อเป็นกลไกในการสืบทอดอำนาจแล้วก็ไปจบลงซึ่งทั้ง3กรณีนั้นมีกรณีเดียวเท่านั้นที่จบลงแบบไม่นองเลือดนั่นก็คือประชาธิปไตยครึ่งใบแต่แลกมากับการลากยาวนะครับจนเกือบ10ปีจนเราถึงจะเริ่มปฏิรูปเอาตัวคนที่ลงส.ส.กลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีได้นะครับส่วน2ครั้งนะครับครั้งแรกนะครับในปี11 12ที่เริ่มต้นสืบทอดอำนาจจนไปจบ14ตุลาคมก็มาด้วยการเสียเลือดเนื้อของประชาชนและปี34 35ก็จบลงด้วยการเสียเลือดเนื้อของประชาชนเช่นเดียวกันที่ผมพูดตรงนี้เพื่ออะไรครับทั้ง3กรณีนี้เป็นอุทาหรณ์สอนใจว่ามันวนฉากมันวนซ้ำมาเรื่อยๆนอกจากเราจะมีไอ้วงจรรัฐประหารในการหยุดยั้งการพัฒนาของประชาธิปไตยในประเทศไทยแล้วประเทศไทยยังมีไอ้วงจรการสืบทอดอำนาจอีกด้วยแล้วหนังม้วนเก่าก็ถูกกรอซ้ำฉายใหม่ฉายใหม่ฉายใหม่เรื่อยๆณวันนี้เราอยู่ในสถานการณ์ที่คล้ายคลึงกันคณะคสช.ยึดอำนาจ22พฤษภาคม57ครองอำนาจลากยาวมาเรื่อยๆรัฐธรรมนูญ60เนื้อหาข้างในก็มีกลไกการสืบทอดอำนาจเต็มไปหมดโดยเฉพาะยิ่งวุฒิสภา250คนมาจากการแต่งตั้งของหัวหน้าคสช.ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ออกแบบกติกาเลือกตั้งให้พิสดารพันลึกจนทำให้พรรคการเมืองกระจัดกระจายเต็มไปหมดนะครับแล้วก็มีการตั้งพรรคการเมืองขึ้นมาพรรคหนึ่งซึ่งเสนอชื่อหัวหน้าคสช.เป็นคู่ชิงนายกรัฐมนตรีนั่นคือพรรคพลังประชารัฐแล้วเสร็จแล้วพรรคการเมืองแตกระแหะแช่เซนไปหมดนะฮะแล้วก็มีการสูตรคำนวณปาร์ตี้ลิสต์แบบพิสดารจนเกิดพรรคเล็กๆพรรคละหนึ่งพรรคละหนึ่งพรรคละหนึ่งเต็มไปหมดเนี่ยมันก็คล้ายๆในอดีตที่ปล่อยให้ส.ส.ไม่ต้องลงพรรคการเมืองก็ได้แล้วได้มาเต็มไปหมดเสร็จแล้วพอคุณตั้งรัฐบาลคุณก็ไปซื้อเขาเข้ามาแล้วเพื่อมาสนับสนุนคุณตั้งรัฐบาลนะครับมันคล้ายๆกันหมดเลยนะฮะและที่สำคัญอีกอันนึงก็คือว่าเสียงของพี่น้องประชาชนไม่พอใจต่อการสืบทอดอำนาจมีแต่คนที่ครองอำนาจและนักการเมืองในเวลานั้นที่เห็นแก่การอยากจะกลับไปมีอำนาจมากกว่าเนี่ยนะครับยอมไปรับใช้คณะรัฐประหารก็มีแค่เดียวกันแต่เสียงของประชาชนไม่ถูกรับฟังเสียงของคนจำนวนมากที่แสดงออกถึงความไม่พอใจว่าเลือกตั้งแล้วพอได้แล้วกับคณะรัฐประหารที่ครองอำนาจมายาวนานมันมีเสียงไม่พอใจอยู่จำนวนมากแต่นักการเมืองบางกลุ่มบางคนพรรคการเมืองบางพรรคไม่นำพาไม่สนองตอบต่อเสียงเหล่านี้เลือกที่จะเอาอำนาจเอาผลประโยชน์แล้วก็ไปรับใช้ในการสืบทอดอำนาจของคณะรัฐประหาร
แล้วลองดูสิครับมันจบอย่างไรนะครับผมคิดว่าครั้งนี้เนี่ยเป็นครั้งสำคัญนะครับก็คือว่ารัฐบาลนะครับที่กำลังจะตั้งขึ้นต่อไปรัฐมนตรีที่กำลังจะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่วันนี้เนี่ยนะครับชัดเจนที่สุดมันจะได้รัฐบาลที่เสียงปริ่มน้ำมากๆนะครับจะเป็นเสียงข้างมากเกินมา250มาได้นิดเดียวแล้วก็ใช้เสียงสว.มาช่วยสนับสนุนในการโหวตนายกรัฐบาลแบบนี้มันไปต่อไม่ได้ระยะยาวสุดท้ายก็จะต้องมีการซื้องูเห่ากันรายวันนะครับกฎหมายงบประมาณจะผ่านก็ต้องไปหางูเห่ามาอภิปรายไม่วางใจก็ต้องไปหางูเห่ามาสนับสนุนนะครับมันบริหารไปได้แบบไม่มีเสถียรภาพในขณะที่พี่น้องประชาชนเสียงกลด่าเสียงไม่พอใจเยอะจริงๆนะครับดังนั้นพรรคการเมืองที่พูดอะไรเอาไว้นะครับว่านะครับจะไม่สนับสนุนการสืบทอดอำนาจขอให้ยืนยันเรื่องนี้แบบเดิมเรายังมีโอกาสครับเหลืออีกไม่กี่วันนี้ยังมีโอกาสยังมีโอกาสเพื่อที่จะทําให้บ้านเมืองนี้ไม่ต้องเลื่อนถลายไปจบแบบพฤษภา35นะครับถ้าพรรคการเมืองและนักการเมืองคิดถึงประชาชนจริงๆไม่ใช่คิดถึงแต่ลมปากนะครับกลับมาผนึกกําลังกันหยุดการสืบทอดอํานาจไม่มีทางที่คณะรัฐประหารจะได้ไปต่อนะฮะรัฐประหารทุกครั้งและเกิดการสืบทอดอำนาจทุกครั้งถ้านักการเมืองไม่เข้าไปช่วยนะครับถ้าพรรคการเมืองไม่เข้าไปช่วยสืบทอดอำนาจยังไงก็ไม่มีทางสำเร็จแล้วท่านดูสิครับเวลาพรรคการเมืองนักการเมืองขนาดที่เข้าไปช่วยสืบทอดอำนาจกันในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยสุดท้ายมันจบอย่างไรนะครับผมคิดว่าเรื่องนี้สำคัญเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้นำไปสู่การชุมนุมกันบนท้องถนนเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดการสังหารประชาชนอีกเวลาประชาชนออกมาชุมนุมกันบนท้องถนนตอนนี้ยังมีโอกาสที่นักการเมืองและพรรคการเมืองจะผนึกกำลังเพื่อหยุดการสืบทอดอำนาจออกไปใช้กลไกในทางรัฐธรรมนูญที่มีอยู่นี่แหละจับมือกันเอาไว้ผนึกกำลังกันเอาไว้ให้แน่นแล้วไม่ให้คสช.ไปต่อเราจะได้ไม่ต้องหันไปเจอกับเหตุการณ์เหมือนในอดีตที่เกิดมาขึ้นมาในเดือนพฤษภาคมปี35อีกนะครับตรงนี้สำคัญจริงๆถ้าพรรคการเมืองและนักการเมืองร่วมมือกันเราจะไม่มีวันถลายไปถึงพฤษภาคม35แน่เราจะหยุดการสืบทอดอำนาจกันที่สภาผู้แทนราษฎรได้นะครับไม่ต้องไปใช้แรงของพี่น้องประชาชนออกมาบนถนนแล้วก็ไปจบลงด้วยเหตุการณ์นองเลือดแบบเดิมอีกนะครับดังนั้นอยากจะให้พรรคการเมืองหน้าเมืองแต่ละพรรคตระหนักเรื่องนี้ด้วยนะครับจำกันได้ไหมครับเมื่อตอนผมพูดเรื่องสว101ในคาบแรกนะครับผมจบด้วยการโคดอ้างถึงประโยคที่คาร์ล มาร์กซ์พูดเอาไว้ในหนังสือเรื่อง Le Dix-Suite Brumaire นะครับนี่ก็คล้ายๆกันอีกแล้วนะครับประวัติศาสตร์ที่เคยเกิดขึ้นนะครับมาแล้ว1ครั้งนะครับมันเป็นโศกนาฏกรรมนะครับแต่ถ้ามันเกิดซ้ำอีกครั้งหนึ่งเนี่ยมันกลายเป็นเรื่องชวนหัวแต่กรณีของประเทศไทยเกิดซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกนี่ไม่ใช่เรื่องชวนหัวแล้วนะครับถ้าไม่อยากให้ประวัติศาสตร์เกิดขึ้นซ้ำรอยพรรคการเมืองและนักการเมืองที่พูดอะไรไว้กับประชาชนต้องช่วยกันขอบคุณครับจากแพทย์ปิยบุตรวิเคราะห์ครับว่าทำไมประวัติศาสตร์มันถึงซ้ำรอยโดยที่คนไทยไม่มีบทเรียนเรื่องนี้คือเวลาผมย้อนมาให้ดู3กรณีเมื่อสักครู่เนี่ยนะฮะ3กรณีที่ย้อนมาให้ดูเนี่ยนะครับปัญหามันอยู่ตรงนี้ครับคือถ้าแต่ละคนเนี่ยนะครับคิดถึงเรื่องกรอบใหญ่เป็นหลักคิดถึงเรื่องประชาธิปไตยจริงๆคิดถึงประชาชนจริงๆแบบที่คุณพูดคุณโฆษณาหาเสียงเอาไว้ตลอดเวลาเนี่ยนะเลิกคิดถึงการเรื่องตนเองเลิกคิดถึงเรื่องอำนาจผลประโยชน์ต่างๆที่จะได้หลังจากการเข้าไปเป็นรัฐบาลนะครับผมรับรองจริงๆว่ามันไม่มีทางที่จะสืบทอดอำนาจได้แน่นะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอเอาฐานออกไปจากการเมืองเสร็จแล้วค่อยมาเริ่มกันใหม่นะมาเริ่มกันใหม่นะครับมาแข่งขันกันตามกติกาใหม่อีกครั้งหนึ่งกติการัฐธรรมนูญ60ที่เป็นอยู่แบบนี้ไม่มีทางสนับสนุนให้พรรคการเมืองไปได้ดีแน่นอนมีแต่รอวันพังอย่างเดียวนะครับแล้วเราจะใช้ไอ้กติกานี้ช่วยกันหยุดเขาก่อนไม่ได้หรือนะครับตัวเลขที่นั่งในสภายังมีโอกาสนะครับผมเรียกร้องจริงๆว่าอยากให้พรรคการเมืองนักการเมืองคิดถึงประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัวเองที่จะได้เข้าร่วมรัฐบาลนะครับในมุมของประชาชนนะคะตกลงเราได้ประโยชน์จากการมีสวจริงๆหรือเปล่าคะสวที่มาจากการแต่งตั้งใช่ไหมครับก็ชัดเจนที่สุดว่าสวที่มาจากการแต่งตั้งของคณะรัฐประหารก็ตั้งขึ้นมาเพื่อเป็นกลไกในการสืบทอดอำนาจนะฮะชัดเจนที่สุดนะครับทั้งปี11ก็อีหลอมเดียวกันนะครับรัฐธรรมนูญ11รัฐธรรมนูญ21ก็อีหลอบเดียวกันนะครับรัฐธรรมนูญ34ก็อีหลอบเดียวกันและรัฐธรรมนูญ60ก็เป็นเหมือนกันอีกคือสว.ชุดนี้เอามาเพื่อค้ำยันนะครับรัฐบาลที่จะมาจากการสืบทอดอำนาจเท่านั้นเองนะครับโอเคนะครับวันนี้
มีการซักถามแลกเปลี่ยนด้วยนะฮะขออนุญาตจบนะครับการบรรยายในตลาดวิชาอนาคตใหม่ในหัวข้อการสืบทอดอำนาจ101เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้ากลับมาพบกันใหม่ในรายการตลาดวิชาอนาคตใหม่ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ Okay.